ไปอีกหนึ่งคู่คู่สุดท้ายนะครับของวันเสาร์ที่16กันยายนนะครับรีโอเชียงรายยูเนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดเวลา2ทุ่มตรงครับคู่นี้นี่เตะก,กันดึกเลยทีเดียวนะครับเชียงรายเจอขอนแก่นนะครับที่สนามรีโอเชียงรายเซเดียมอ่ะดูสถิติกันก่อนก็คือเชียงราย3เกมแรกอ,อยู่ที่ดับ4นะครับ,รบชนะ2เสมอ1นึ่งสถิติที่เคยพบกันมาทั้งหมดก็คือ4ครั้งเพราะขอนแก่นพึ่งขึ้นมา2อฤดูกัน ็เชียงรายก็ชนะสามเสมอหนึ่งไม่เคยแพ้ขอนแก่นเหมือนกันอ่าก็ถือว่าในบ้านเนี่ยก็คือเก็บได้หมดอ่ะเชียงรายเจอขอนแก่นเนี่ยก็ถือว่าเกมนี้เชียงรายก็ปรับผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะสําหรับร้่ยการนี้โอ้ใช่ครับผมก็ไปพึ่งบริการลุงบิลกลับมาแจ้งเกิดอยู่เชียงรายคือเกิดตลอดเลยใช่ครับผมคือคือต้องยอมรับว่าด้วยองค์ประกอบของทีมมีมีตัวป้อนให้ไง ถูกต้องครับบิลเ้วก็เป็นเป็น,ปนคือเป็นนักเตะที่ยิงคมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอเคเรื่องความฟิตเรื่องความเร็วอะ่ะมันมันลดลงนะครับแต่ว่าถ้าได้บอลในแดนหน้าเนี่ยอันตรายนะครับยิงได้ทุกจังหวะเหมือนกันในเกมนี้เชียงรายมีปัญหานิดหน่อยนะพี่โดรตรงที่เส,จส,เสจสิทธิ์สุวรรณเสดที่ม,มีชื่อติดอยู่ยี่สามเนี่ยมีอาการบาดเจ็บพักยาวไปแล้วครับก็คือถือว่าเป็นดาวรุ่งตัวตัวสําคัญของเชียงรายเหมือนกันที่อยู่ข้างหลังบิลเนี่ยที่จะเล่นร่วมกับศิวกร เตียตะกูลเนี่ยก็คือไม่มีอาการบาดเจ็บอ่านะครับผมก็ต้องดูว่าใครจะมาทดแทนได้หรือเปล่านะครับต้องหาเตีขาตัวไล่อะถูกต้องมาไล่ไล่บอลแทนบิลนะครับไม่งั้นนี่บิวเหนื่อย <c oughs> นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยนะครับผมด้วยศักยภาพตจวผู้เล่นนะครับก็ดูแล้วเชียงรายดีกว่านะครับแต่ว่าเชียงรายไม่ใช่ไม่ใช่บอลที่ออะไรยุคนี้ไม่ใช่บอ,อ,อล,ลบอแบบบุกนะ คือเล่นไปเรื่อยเล่นตามระบบคือเขามีรูปแบบมีแบบแผนของตัวเองอะต่าจังหวะไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็เนี่ยทิ้งบอลไปให้บิลบิลเก็บบอลแปะจ่ายแล้วก็หาจังหวะยิงคือเป็นทีมที่เล่นจังหวะน้อยและได้ประตูคือเนี่ยต่อให้เล่นในบ้านหรือจะเล่นนอกบ้านเนี่ยเชียงรายก็โซมากก็เน้นเหนียวไว้ก่อนอ่ะแล้วพอมีโอกาสก็สองสองาจังหวะเปลี่ยนเป็นประตูใช่ครับซ่งเกณฑ์นี้ก็คงจะเล่นแบบนั้นแต่ในบ้านเชียงรายก็คง ยังไว้ลายอยู่เหรพี่โตอ่าใช่นะครับผมส่วนขอนแก่นก็ต้องยอมรับนะศักยภาพ,าพเป็นรองเป็นรอง <มา S 1> ครับ<ม>ถึงเกมนี้เนี่ยเพราะว่าขอนแก่นไปเน้นรับอย่างน้อยสักแต้มหนึ่งติดหมายติดมือกับบ้านนี่เขาก็น่าจะพอใจนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าไปเจอกับทีมใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาขอนแก่นต้องยอมรับว่าก็ตือต้อๆเหมือนกันถูกต้องนะครับผมอ่าแล้วก็เป็น คู่ในส่วนของเกมวันเสาร์ใช่นะครับผมที่มา,าพูดถึงกัน3คู่นะครับ